ที่100ให้ลองจินตนาการดูว่าหากสมมติว่าในชีวิตหนึ่งของคนเรานั้นสามารถเลือกรถได้เพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณจะเฝ้าทะนุถนอมดูแลรถคันนั้นมันเป็นอย่างดีดังนั้นลองพิจารณาดูว่าในตอนนี้ตัวของคุณมีแค่เพียงหนึ่งร่างกายหนึ่งจิตใจจงเตรียมความพร้อมที่จะใช้ร่างกายและจิตใจนี้ในการขับเคลื่อนชีวิตเพราะนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในตัวคุณจงดูแลรักษามันเป็นอย่างดี